ื่อพูดถึงกระบวนการที่ทำเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เป็นธรรมด้วยและกระบวนการใช้กฎหมายก็ต้องเป็นธรรมหรือยุติธรรมด้วยกฎหมายต่างๆที่ออกมาไม่ใช่ใช้อำนาจของประชาชนออกมาโดยมาตรา44ว่าออกมาโดยสนชซึ่งที่มาของสนชก็มาจากคณะปฏิวัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องทำการสำรวจใหญ่กฎหมายเหล่านี้ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมกับท่านท่านส่งข้อมูลมาเราจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าลอกิโยตีนทุกอย่างที่มันไม่ถูกนะชับ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 นะฮะเราเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายอันหนึ่งที่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องออกนะฮะต้องออกให้ได้นะครับก็คือการปฏิรูปกองทัพผมว่าเลิกซะเถอะครับการเกณฑ์ทหารสมัครใจสิครับให้เขาสมัครใจเข้าไปให้สิทธิประโยชน์เขานายพลบางคนเนี่ยเป็นนายพลที่ได้ชื่อเป็นนายพลโต๊ะไม่มีนั่งโทรศัพท์ไม่มีใช้ติดต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีงานให้ทำอย่างนี้นะครับกินเงินเดือนกินภาษีอย่างนี้เป็นธรรมไหมครับกับท่านที่ที่อยู่ในความครอบครองของทหารบางจังหวัดเนี่ยมีเป็นแสนแสนไร่ที่ดินเหล่านี้เนี่ยนะครับมันควรจะเอามาใช้ประโยชน์ในทางราชการพวกนี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกันมาถึงกระบวนการตำรวจอัยการนะฮะศาลแน่นอนครับมันก็ต้องมีความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมเพราะคนมันมากหลายคนแต่ว่าความบกพร่องนั้นมันทำให้ท่านเดือดร้อนทำให้รับความเป็นธรรมมันก็ควรต้องได้รับการแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรที่อยู่ในกระบวนการทำไม่ว่าศาลอัยการตำรวจองค์กรอิสระมันต้องถูกตรวจสอบได้ต้องมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าถ้าไม่มีความเป็นธรรมในสังคมผมคิดว่าบ้านเมืองนี้อยู่ได้ยากและจะทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อยไป